อะไรนะคะเฮ้ยเราต้องเอารถแอบไว้ก่อนเผื่อปูมาฟาเกอร์เฮ้ยไอ้หนุ่มขอเอารถแอบเลยดิไม่ตรงไม่ตรงเพื่อนเขาให้ตรงเพื่อนเฮ้ยมันรู้ได้ไงอ่ะมันรู้ได้ไงอ่ะล่าดีลาอยู่บ้านในคันนี้นั้นเฮ้ยเฮ้ยไวว่ะเฮ้ยมึงใช้ได้ว่ะนิดนึงไอ้ไฮอยู่ไหนวะเพื่อนฮะมึงอยู่ไหนอยู่สะพานเนี่ยจะไปขุดหินเพิ่งกูขอเบิกเงินหน่อยอะไรนะขอเบิกเงินหน่อยค่าอะไรอ่ะค่าอะไรอ่ะฮะค่าอะไรอ่ะใช้ชีวิตไฮอยู่ไหนไม่ใช่ค่าอะไรอ่ะเพิ่งให้อยู่นะไป20ล้านอ่ะไอ้ไม้แดงอ่ะพาไปพาเพิ่งให้อยู่นะไป20ล้านไม้แดงอ่ะคืออย่างงี้เบิกค่าอะไรมานี่ก่อนป้าคือตอนเนี้ยครอบครัวเกิดแล้วฉานครอบครัวใครไม่รู้ว่าหลานคนโตน้อยใจหรือเปล่าไอ้ฮานะอ่ะนะใช่น้อยใจเรื่องรถทำไมวะกูเบิกไม่เยอะกูเบิกไม่เยอะรอบนี้เบิกแค่4ล้าน4โอ้โหมันเยอะแล้วเมื่อวานเพิ่งทำเพลงไป11ล้านเองนิดนึงนะเพื่อนไม่เมื่อคืนเพิ่งทำไป11ล้านเองนะเว้ยเออเชื่อกูเดี๋ยวเงินมันก็มีอีกแล้วก็ให้กากีนังอีก30ล้านเอาเงินที่ไหนอ่ะไหนมีเท่าไหร่วะขึ้นไปดูมันไม่มีเงินมันอ่ะเงินเราอ่ะแล้วทองอีกทองก็ขาดอีกไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวขายกล่องเอามันเป็นไอ้เหี้ยมันไม่มีเงินมึงเฮ้ยไหวเราไหวไม่ได้เราไหวเชื่อกูไม่ได้ไอ้เหี้ยมันต้องรับของอีกเยอะเดี๋ยวก็มีเงินอีกไม่แล้วมึงไปให้หลานมึงอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นน่ะทองไหนอ่ะฮัลโหลครับฮัลโหลครับคุณบังแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูเฮ้ยกี่โมงวันนี้กี่โมง2ทุ่มครับ2ทุ่ม2ทุ่มใช่โอเคได้เลยเจอกันไว้น้องครับผมได้เลยน้องเหลือมึงทำอะไรอ่ะเดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วเดี๋ยวออกข้างนอกแล้วครับพี่เฮ้ยของจริงว่ะโอเคน้องเดินทางปลอดภัยเว้ยครับผมโอเคอะไรนะมันเบิกไม่ได้เฮียคือถ้ามึงกูเข้าใจว่าใช้ชีวิตของมึงอะแต่นี่มึงไปให้หลานมึงแล้วหลานมึงก็เป็นแก๊งแล้วมันอย่างไอยูนะมันได้ไม้ไปอะ20ล้านนั้นน่ะไม่เป็นไรเลยหลานกูก็คือหลานกูเป็นไอ้เหี้ยแล้วมึงจะมาแจกสวัสดิการอีกแล้วตอนนี้มึงไม่ให้สภาทำของอะมันของมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละแต่มันก็ยังมีเหรียญอีกเยอะนะไอเหรียญก็ส่วนเหรียญน่ะไอเหี้ยมันคนละส่วนกันเว้ยแล้วมึงจะเก็บเหรียญไว้ทำไมวะเอ้าถ้ากูไม่เก็บเหรียญรอบนี้โบนัสก็ไม่คงไม่ถึงอ่ะประมูลล่าสุดมึงก็ออกไปหมดเลยน่ะ40กว่าล้านอ่ะมึงเอาออกไปหมดอ่ะมันก็ไม่มีเงินน่ะดิขอบคุณมากครับคุณดู2ล้านอ่ะที่เหลือให้หลานมึงไปหาเอาเอง2ล้านเออได้ไหมไม่ร่วงให้ทีละ2ล้านโอเคค่ะมันต้องซื้อของอีกเยอะเลยแล้วตอนนี้กระเป๋าเลยเดี๋ยว1 2 7เดี๋ยวหลังมีตติ้งกูมาคุยกับมึงอีกทีนึงเรื่องของอ่ะว่าเอายังไงกันดีแบบว่าเดี๋ยวไปคุยกันอีกทีก็ได้เฮ้ยมึงมีเหรียญเป็นโอ้เป็นหมื่นเลยเหี้ยไม่ถึงหมื่นก็เหี้ยแล้วกูพูดจริงๆกูขายเพื่อทำเป็นโบนัสให้น้องในสภาหมดเลยคือตอนเนี้ยมันต้องเลือกเว้ยถ้ามึงไม่ให้กูเก็บเหรียญมึงก็ต้องใช้ให้สภาความแล้วซื้อของเข้าเหมือนเดิมเพราะว่าน้องอ่ะถ้าเราจะทำอย่างเงี้ยเราจะออกทำของให้น้องอ่ะมันไม่พอเว้ยไอ้พวกสวัสดิการอาวุธอ่ะกูมีทางมันเป็นเงินจำนวนมหาศาลอ่ะมึงอย่าลืมนะแค่ยูนะไม้แดงคนเดียวอ่ะ20ล้านแล้วแต่ละคนอยากจะไปเมื่อยกันหมดอ่ะ อีกประมาณ5คนที่ไปเดี๋ยวอย่างงี้เดี๋ยวมันก็ได้ค่าการ์ดมาใช่ไหมสิ้นเดือนหน้าก็ได้ค่าการ์ดถูกต้องไหมค่าการ์ดอะไรอ่ะ45ล้านมึงเอาออกไปไม่ใช่มันมีหนี้ของไงของ
แล้วเดี๋ยวคอกล่องดำพอกล่องดำมันเริ่มฟูใช่ป่ะเราก็จะรวยถูกต้องไหมไอริมถูกต้องไหมลูกไม่เดี๋ยวพอมันฟูแล้วเราค่อยให้ไงไม่กูอยากจะบอกมึงว่ามึงอย่าคาดหวังกับกล่องดำเพราะว่าสำหรับกูอะที่น่าคาดหวังคือเพนเว้ยไม่ใช่กล่องดำมึงทำมา 30,000 อ่ะใช้เวลาขาย3เดือนกว่านะกว่าจะหมดอ่ะแต่เพนแสนขวดอ่ะใช้เวลาเดือนนิดๆเองมันต่างกันป่ะงั้นไม่ต้องห่วงเพื่อนเดี๋ยวกูจัดเองเรื่องนี้นั่นแหละกูให้มึงได้แค่2ล้านขอบคุณมากเพื่อนเออให้ไปแล้วไม่ใช่เหรอยังไม่ได้ให้เลยให้ไปแล้วยังไม่ได้ให้เลยจ้าหนูให้ไปแล้วไอ้ลิมพอรู้วิธีแล้วปะเฮ้ยเอาไอ้เหี้ยมึงจะเอาคืนไปทำไมเนี่ยเฮ้ยนี่ไงกูจะได้ถ่ายรูปว่ากูเป็นคนให้มึงไงโอ้กูโดนยึดคืนต้องเบิกใหม่นะไปเอาที่พี่ไห้นะกูให้ไปแล้วกูใส่เข้าไปแล้วนี่กูใส่ไปแล้ว2ล้านเฮ้ยบอลแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับกระหนกวันมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับ2ล้านกับ1,680ไอ้ดิมพอไปเหลือทางเลือกแล้วลูกเราต้องใช้แค่นี้ได้เบิกเพลง30ขวดป่ะจำเออใช่ไอจีราใช่เมื่อวานได้เบิกเพลง30ขวดป่ะใช่เพื่อนใช่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 เมื่อวานจีราเบิก30กูไม่เหลือทางเลือกแล้วโอเคครับเดี๋ยวลงเบิกย้อนให้กูไม่เหลือทางเลือกแล้วเพื่อนกูไม่เหลือทางเลือกแล้วกูไม่เหลือทางเลือกครับเพื่อนไปครับลิมไปลูกมีคนรอคุยอยู่ข้างล่างกูไม่เหลือทางเลือกแล้วเพื่อนพ่อไปไหนอ่ะกูต้องรีบแล้วกูต้องรีบแล้วกูไม่เหลือทางเลือกแล้วไอ้เหี้ยสังคมมันบีบกูฮัลโหลเพื่อนว่าไงเพื่อนดำกูหายไปไหนฮะกล่องดำอ่ะเอาอีกแล้วกล่องดำทำไมวะกล่องดำอยู่ไหนเอ้ากูจะไปรู้มั้ยก็อยู่ในตู้ไงกล่องร้อยกล่องกูนับอยู่ใช่พวกกูนั่งท้าพันตาเหลืองไปไหนของร้อยกล่องมึงอาจจะนับผิดพลาดก็ได้เพื่อนลองเช็คดูดีๆก่อนนะหนูเป็นคนท้าเล่นกับมือจำยอดได้ถ่ายรูปตู้ไว้ไม่มีนับผิดพี่ตรงนี้เป็นคนครับพี่ลิมมองไงดีวะลิมอะไรล่ะพ่อตบของมาลองไงดีแล้วเราจะเอาไงแล้วจำแม่นซะด้วยไฮอ่ะคนที่ปล้นรถสภาไปอ่ะหนีไปแล้วมันเลยเปียกบอกล่ามันเลยไอ้เหี้ยนั่นน่ะเอาแม่งก่อนแล้วได้ทีละเอากล่องมาคืนดิจ้ะไอ้ลิมเราต้องไปขายกล่องดำครับออกล่าเขาจะไม่ขายเขาต้องไม่ขายด้วยแล้วแหละโอเวอร์โอเวอร์พี่ละว่าไงวุฒิถ้าสมมติมันมีคนพูดเราจะพาไปผมก็ขาค่าหัวมันเลยปะอะไรนะมันงัดเสร็จแล้วมั้งดูจากทรงอ่ะคือเราจับมันมาได้พี่แล้วเราให้มันไปปลุกหินให้ไปปลุกหินช่วยเราแบบว่าเราเอาไปห้าครั้งแล้วแม่ก็หนีไปนะมันต้องให้ช่วยเราขุดเฉยๆเว้ยเราก็ขุดด้วยแล้วมันหนีมันไม่มันหนีเลยอ่ะมันหนีเลยเหรอเออมันหนีเลยก็ตามกระทืบดิอันนี้ไงก็ใช่ไงถึงไอ้บุ๊ทจะล่าฆ่าหัวเนี่ยโอเคได้เพื่อนฝากด้วยไอ้กล่องกูอยู่ไหนเอากูจะไปรู้มั้ยเหี้ยไม่กูเราจะเอามาขายไงเพื่อนคือไอ้ลิมมันหยิบออกมากูก็ขอโทษลูกมันไม่ได้ตั้งใจจะหยิบไอ้ลิมหยิบเหรอไอ้ลิมอยู่ไหนลิมอยู่พัดกูขอโทษจริงๆกูไม่ได้ตั้งใจจะหยิบแต่ลูกกูมันทำไปแล้วให้ทำไงอ่ะเก็บเขาอยู่หน้าสภาไม่ใช่หรอแล้วครับเขาทวิตอยู่ได้เหรอเขาอยู่หน้าสภาหรือเปล่าดูดีๆนะว่าถ่ายรูปไว้นานแล้วเฮียชิบหายแล้วลืมเซฟเบอร์ฮานะชื่อด้วย555เนี่ยฮานะเหรอเออ
มึงลองถามในสภาให้หน่อยดิมีใครมีเบอร์ฮานะเปล่ามีใครมีเบอร์ฮานะไหมคะจบแคปครับเฮ้ยอะไรเนี่ยกูไม่บอกมันทำไมเนี่ยมันทรยศเหรออ้าวหนูไม่ไอเด็กเหี้ยไอเด็กทรพีแลน้ำตาลครับแลน้ำตาลครับไอหมึกอยู่ปะวะต่างไปที่หมึกฮัลโหลกากินังเก่าไหมฮัลโหลไม่ใช่ครับสัตว์เอ้ยต้องฝากใครสักคนหนึ่งไว้ก่อนขอบดาว115ดวงครับซุปขอบคุณมากครับไอ้เหี้ยกบฏไอ้ลูกทรพีไม่มีไม่เคยมันเด็กดีจะมันจับกูไม่ได้หรอไอ้สัตว์หลงไหลอ่ะจะสู้หลงทางจะแม่งเจอลายหลงทางกูทรยศพ่อมือเท่าใบลานรถมันตามกูไม่ทันหรอกไอ้หลิมจำไว้อะไรนะคะรถมันตามกูไม่ทันหรอกคือก็แค่ GT3 ไปเขาก็ตามไม่ทันไอ้นั่นมึงไม่ต้องพูดแล้วนะไม่คือเขาตามเราไม่ทันอยู่แล้วไงพ่อเหินขนาดนี้เอ้ยอะไรอ่ะต้นไม้ทำพิษเขาอยู่โรคอ้วนแล้วเดี๋ยวผมไปรอโรงพยาบาลได้ครับฮัลโหลขอเบอร์ฮานะหน่อยสิเบอร์ฮานะใช่ไหมใช่หมอเลยแจ้งชื่อหมอไปทีแจ้งชื่อหมอไปด้วยนะทีเคพอดาสองร้อยดวงครับปัญญาขอบคุณทุกคนมากนะครับ37638ครับขอบคุณครับที่อยู่ไหนอ่ะเล่เองกับพ่ออยู่ไหนอยู่กลางป่าครับพี่หายบอกได้แค่นี้ฮัลโหลฮัลโหลครับอยู่ไหนล่ะรักแต่รักอยู่ไหนคะทำไมหรอเอ้าเอ็งอยู่ไหนใส่ชุดปกติเลยใช่ไหมครับอยู่ไหนมาหาลุงหน่อยสิลุงรออยู่บ้านเองอ่ะลุงคิดถึงนะรีบมาเร็วหล่ะเลิฟมาเกงดำเหรอครับเป็นไรวะว่าแปลกๆ Happy Birthday ครับท่านธิดาพี่กูเสี่ยงตายมากเลยนะใช่ไหมริมเฮ้ยเราต้องเอารถแอบไว้ก่อนเชี่ยเผื่อปูมาปูมาฟาเกอร์เฮ้ยไอ้หนุ่มขอเอารถแอบเลยดิไม่ตรงไม่ตรงเพื่อนเขาให้ตรงเพื่อนเฮ้ยมันรู้ได้ไงอ่ะมันรู้ได้ไงอ่ะล่าดีลาอยู่บ้านในการดีนั่งเฮ้ยมันรู้ได้ไงอ่ะดีมันหาไม่เจอหรอกรถเขียวๆไอ้สัตว์มันหากูไม่เจอหรอกไอ้เหี้ยรู้จักเปล่าน้องเขียวกะจีอ่ะแล้วมันเคยแฮทำเป็นทำฟงไอ้เหี้ยทำฟงเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วไอ้สัตว์หากูไม่เจอหรอกไอ้เหี้ยแจ้งชื่อให้หมอเรียบร้อยครับตำรวจนะจะแจ้งมาเลยได้เฮ้ยเด็กครับขอบคุณมากๆครับอ
ไอสัตว์ที่รู้เยอะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยที่รู้โคตรเยอะเลยกูแกะกูเกา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 ะหินมาดิสัตว์กูเกาะหินมาดิสัตว์เป็นดักตู้ประชาชนคนนึงเป็นคนหนึ่งแบบกูเกาะหินจะไปดักใครครับคุณพวกแกมาดิเหี้ยคนหนึ่งสไปเดอร์แมนครับได้เลยนะกูไม่ได้เกาะหินแล้วกูติดให้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 ริมอุ้ยพ่ออย่าตกน้ำเกาะเป็นจิ้งจกเลยสะพานนี้ฝั่งนู้นไอ้ฮาฮาเจอกันปั๊มไอ้ปั๊มนี้ได้ไหมปั๊มแถวจีเหล็กอ่ะได้โอเคโอเคฮานะขอโทษครับสวัสดีครับขอโทษครับผมหยิบผิดเลนขอโทษครับอยู่กลางถนนนี่ไอ้เบ้เขาอยู่โรงพยาบาลใหม่อ่ะไอ้โจรปล้นรถอ่ะโอเคไปดูโรงพยาบาลใหม่หน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเขาขอบคุณครับมันมาแล้วกิ้งมารับหน่อยทำอะไรกันเฮ้ยเชี่ยมันอยู่ได้มันอยู่ข้างหลังเราไอ้ลิมไหนอ่ะมันอยู่ข้างหลังเรามันอยู่บนเขาไอ้เหี้ยมันทำซองอยู่ในโรงพยาบาลใหม่หรอว่าไม่โลขอโทษทวีว่าอยู่โรงพยาบาลใหม่ไปดูโรงพยาบาลเก่าแล้วไอ้แค่แล้วมันหัวเรา55ด้วยนะไอ้สารนี่อยู่โรงพยาบาลใหม่ไอ้เหี้ยนี่ขอใหญ่เนวาดาเขาจะมาคุยเรื่องส่งคิลเลอร์คอยอ่ะเป็นหนุ่มฮาแป๊บอะไรอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยโรงพยาบาลใหม่ฮาแป๊บอ่ะก็เล่นลิ้นเหนียวแทนแรงผ่านแม่งเลยไอ้เหี้ยใครเล่นเสียเวลาชิบหายไอ้สัตว์เฮ้ยเยอะไปเลยไปโรงพยาบาลใหม่ยังครับยังไม่เห็นยังไม่เห็นแล้วเจอไหมวันนั้นไอ้ลิมไอ้ลิมลงมาก่อนลงไม่ได้ไอควยสนายเหี้ยพี่ให้อย่าทำพ่อพี่ให้คุยเอ้ยเฮียเอาไปสภาเลยมึงก็ขับรถกูไปเฮ้ยกูนัดหลานไว้หลานเฮียอะไรกล่องกูอ่ะ
กูไอ้กล่องกูไอ้เหี้ยไม่ใช่มึงให้มึงไป2ล้านแล้วกล่องหนาวมาเดี๋ยวกันมีไอ้เบรอตรงนี้ยังไม่ต้องมาเบขึ้นขับขึ้นมาบนถนนก่อนโอ้โหกัดชุบยับเลยโอเคโอเคไอ้เหี้ยเฮ้ยกูนัดหลานกูไว้เฮ้ยหลานมึงเหรอหลานมึงก็เอาเงิน2ล้านอยู่ที่มึงไงมึงปลูกดีมันเสียเวลามันอะไรนะเหี้ยมึงไปสภาก่อนเอากล่องคืนโอ้ยเหี้ยเดี๋ยวกูเก็บให้อ่ะเดี๋ยวกูเก็บให้อ่ะโอเคโอเคไอ้ฝาดเดี๋ยวกูปาดแม่งเลยเฮียกูเดี๋ยวกูปาดแม่งเลยไอ้สัตว์จริงนะมึงคิดให้จริงปะเนี่ยเออหกห้าไอ้เฮียนี่แม่งไว้ใจไม่ได้ไอ้เฮียไอ้ลิมอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยไอ้เบย์พามาไม่มึงจะแทงกูทำไมเนี่ยไม่หกห้าห้าก่อนหกห้าห้าก่อนไม่เป็นอันตรายมึงอ่ะบุคคลอันตราย655เพื่อนเอ้ยไม่ใช่อีก199อีก199อีก199ไอ้เหี้ยฮานะแป๊บนึงลุงโดนไล่ยิงอยู่ลุงตบเงินสภามาให้มึงแป๊บนึงเจอฮานะเจอที่บ้านก่อนหลานเร็วๆเร็วๆแล้วล็อกประตูด้วยฮานะใช่ใช่เร็วๆเร็วๆนี่ข้าวหรือดำอยู่กูอยู่เลยสัตว์ลบ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 หน่อยลบหน่อยเฮ้ยลบหน่อยล็อกประตูให้หน่อยล็อกประตูหน้าล็อกประตูหน้าลบ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 เปิดประตูหลังเปิดประตูหลังเร็วนะครับนะพุ่งมาแล้วนะพุ่งมาเลยเอาเลยครับล็อก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 เอาเลยครับดีครับว่าไงคุณลุงฮานะล็อกล็อกประตูหรือยังเช็คประตูด้วยหนูเลขอะไรหนูเลข941ลุงไปก่อนนะรักหลานนะเปิดประตูหน่อยเปิดประตูหน่อยเปิดประตูหน่อยไอ้เหี้ยแล้วลูกกูไปไหนเนี่ยไอ้สัตว์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอบคุณมากๆครับสลิมผู้เสียสละไอ้ลิมอยู่ไหนลูกส่งโลมามึงอยู่ไหน
ัลโหลไหนอ่ะมึงอยู่ไหนอ่ะมึงตกโลสิพี่มึงอยู่กลางถนนส่งโลให้พ่อโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับไอ้ที่หลิมแม่งล่อกูไปตายชัวร์ไอ้สัตว์ดูทรงตะกี้มันตะกุกตะกักกบฏนะมึงอ่ะเฮ้ยอย่าฝันไอ้สัตว์อย่าฝันไอ้สัตว์มึงกบฏไอ้ลิมมันเอากูไม่อยู่หรอกกูฟาด8เว้ยพ่อน่ะหนูมาหาเว้อจริงกับสภาเดียวไม่ต้องมึงไม่ต้องมาโกหกไอ้เด็กขี้โกหกไม่เชื่อมึงหรอกมันมาหลัง6โมงมันมาหลัง6โมงวายไปหน้าสภาแบบไปดูหน้าสภาหนูโทรมาจริงเอ้าหนูโทรหาเบอร์999โทรบอกเขาโทรหาเขาเบอร์999อ่ะกูยิงโทรศัพท์มาแล้วไอ้นี่เนียนไอ้นี่เนียนไอ้นี่เนียนเขาไม่เชื่อเวดเดย์ครับไม่ต้องเรียนกูยึดโทรศัพท์มาแล้วไอ้เหี้ยไม่ต้องเรียนไอ้ลิมพอยึดโทรศัพท์มาแล้วแล้วมึงยังคุยกับใครอยู่พอยึดโทรศัพท์หนูทำไมเมื่อกี้หนูคุยกับนานูฮัลโหลยองฮัลโหลยองไม่ต้องอันยองเลย ไม่ต้องมาอันยองเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเหี้ยมาจริงว่ะแต่กันนะเธออยู่ไหนหน้าสภา6030ครับโอเคเดี๋ยวกลับไปรอแป๊บนึงนะฮัลโหลเธอเดี๋ยวกลับไปแป๊บนึงครับโอเคเออวะมึงไม่ได้เนียนวะอะไรนะมึงไม่ได้เนียนวะอะไรไม่ได้เนียนมึงไม่ได้เนียนดิกิมันมาจริงบอกแล้วเขามาขอบคุณหนึ่งกิฟต์ซับครับพัชรดาขอขอบคุณครับสลิมบอกสุดไอ้ลิมมึงวางแผนดักจับพ่อนะคือป้าเออแต่ยังดีนะพวกมันโง่รหัสอะไรครับไม่มีอะไรทำไมคะไม่มีรหัสโอเคลิมก็จำไว้ว่าวันนี้มึงดักฆ่าพ่อไม่คือหนูบอกว่าไม่มีรหัสบอกไปแล้วUp, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.